สวัสดีครับวันนี้ครูอภิวัตสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับการสร้างสื่อ 3D อวตารนะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับโดยเราจะใช้สไลด์ PowerPoint นะครับเป็นตัวนำเสนอแล้วก็ใช้ 3D อวตารเป็นตัวสอนนะครับหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยหน่วยรับข้อมูลหรือ Input Unit ทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์จากนั้นเมื่อมีคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผลนั่นเอง 2. หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักนี่คือตัวอย่างนะครับการใช้ PowerPoint นะครับร่วมกับ 3D อวตารนะครับในการสร้างสื่อการเรียนการสอนก็จะทำให้สื่อของเรามีความน่าสนใจแบบนี้เลยนะครับ